แต่หลังจากที่คำพิพากษาของศาลจังหวัดมุกดาหารออกมาคำพิพากษาคือ20ปีพอ20ปีคือไม่ใช่รวบจะ20ปีนะเป็นกรรมไปกรรมละ10ปีกรรมแรกก็คือเรื่องของประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายอันนี้10ปีกับพรากผู้เยาว์ไม่เกินอายุไม่เกิน15ปีไปจากบิดามารดาอันนี้อีก10ปีรวมเป็น20ปีสังคมตั้งคำถามเพราะว่าอ่านรายละเอียดของคำวินิจฉัยเนี่ยเอาไว้อย่างละเอียดเลยลุงพลฆ่าคนตายไหมไม่มีไม่ได้บอกว่าลุงพลเป็นคนลงมือฆ่าอธิบายรายละเอียดไม่ได้แล้วฆ่าเพราะอะไรในรายละเอียดก็ไม่มีเลยงงไงคือแม้จะเป็นศาลชั้นต้นแต่ก็อยากได้ความกระจ่างเหมือนกันว่าสังคมก็เลยตั้งคำถามว่าแล้วแบบนี้เขาจะทำไปทำไมอ่ะบางคนโดยเฉพาะ FC นะ FC เลยยกเรื่องนี้ว่าศาลท่านไม่เห็นเลยไม่เห็นมีคำพิพากษาเลยว่าลุงพลพฤติการลุงพลจะฆ่าคนฆ่าไปทำไมในเมื่อศาลไม่มีคำวินิจฉัยแบบนี้เดี๋ยวศาลชั้นต่อไปเนี่ยจะเอาเรื่องนี้ไปเป็นประโยชน์นะครับยังไงก็ตามดูที่หน้าจอทีวีรู้จักชื่อนี้ไว้แม้จะไม่สนิทไม่เป็นไรรองเบียไม่ใช่รองดื่มนะเว้ยใครคะชื่อท่านรองเบียพันตำรวจเอกพระเดชงามละม่อมรองผู้บังคับรูปหล่อรองผู้บังคับการปราบปรามของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางไขข้อสงสัยสิ่งที่ลุงพลทำไปเรื่องอะไรเอาอธิบายก่อนเมื่อวานนี้จะมี2ทัศนะออกมาตรงกันก็คือจากเนนแอร์นี่จอมขมังเวชจากพลตำรวจโทเรวัตกลิ่นเกษรอันนี้อดีตผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดท่านเรวัตพกปืนวันละ4กระบอกในกระเป๋า2ในเอวอีก2นะนี่ท่านไปไหนมาไหนเมื่อกี้แต่ท่านเป็นสายมูและท่านดูก็รู้วันนี้ข้าบูชายัญเช่นเดียวกับเนนแอร์เขาผ่านกระบวนการย่างเด็กรู้อยู่แล้วอย่างเงี้ยมันชัดเจนแต่ตำรวจมองว่าไม่เหมือนกันนะครับอ่ะและจะอธิบายว่าเหตุการณ์มันนั้นมันเกิดเพราะอะไรเรื่องของเรื่องเลยลุงพลต้องเป็นคนไปรับพระบุญมาจำได้ใช่ไหมปากคำนี้จะใกล้ๆเคียงกันลุงพลจะเป็นคนไปรับพระบุญมาปรากฏว่าดันพาน้องไปด้วยก็สนิทกันเป็นญาติกันไม่ใช่เหรอก็ใช่เป็นหลานกันเนี่ยเพราะฉะนั้นก็พาไปด้วยแต่พอระหว่างที่จะพาไปเด็กดื้อแล้วมันร้องไห้มันงองกระจองงองแงลุงพลปิ้งออกมาเลยพอปึ้งออกมาไปลงไปข้างทางไปอยู่นั้นก่อนนะฮะให้อยู่ตรงนั้นก่อนแล้วจึงไปรับพระแล้วไปส่งพระนะฮะจากนั้นมาจะกลับมารับน้องอันนี้ข้อมูลจากทางเจ้าหนี้นะฮะอยู่ในสำนวนหลังจากนั้นพอไปส่งพระบุญมาจะกลับมารับน้องอ้าวหายไปอ่ะหายคนนะก็ปล่อยทิ้งไว้ใครไม่ใช่ถุงพลาสติกวางแล้วมันจะอยู่ที่เดิมน้องเขาก็เลยเดินหายไปครับจนกระทั่งนั่นคือความผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้วเด็กหายไปเลยจนกระทั่งมาเจอร่างว่าน้องตายแล้วก็กลัวผิดนี่อยู่ในสำนวนจนกระทั่งมาเจอร่างกลัวจะมีความผิดก็เลยนำไปทิ้งบนภูเหล็กไฟเองเพราะฉะนั้นก็เลยรู้ว่ามันอยู่จุดไหนกลายเป็นว่าเนี่ยคือคนแรกที่เข้าไปเจอร่างของน้องเพราะว่าจุดเนี่ยนี่บ้านนะแล้วเอาไปไว้จุดหนึ่งจากนั้นก็เดินไปขึ้นไปบนภูเอาร่างน้องซึ่งหายไปแล้วซึ่งตายไปแล้วนะเอาไปอยู่บนภูเหล็กไฟจนกระทั่งตามไปเจอนะฮะพอตามไปเจอเราก็จะได้เห็นบรรยากาศลุงพลตอนนู้นเลยอะร้องห่มร้องไห้แทบขาดใจฮะแจ้งเลยครับทางด้านหลวงอะไรให้ดังโอ้โหนี่พี่เจ้าพี่เจ้าเช้านะครับพอดีพ่อเบนคนนี้เขาเห็นพอดีครับเขาเดินมาจ้าเอพอดีค่ะเจออะไรคะที่บอกว่าเห็นเจอศพเลยครับไม่ได้เจอนะครับผมเดินออกจากโรงพยาบาลนิดนึงครับแต่ไม่เห็นต้องสงสัยนะไม่ครับแต่เห็นร่างของน้องทันทีเลยใช่ไหมคะครับดูหลักฐานรอบหน่อยเสื้อผ้าเสื้อผ้าอยู่ใช่ไหมสภาพของน้องเป็นศพพบว่าเสื้อถูกถอดออกไปนะฮะแต่พอดูตรวจสอบร่องรอยแล้วไม่ได้มีการข่มขืนใดๆทั้งสิ้นและผมของน้องเนี่ยโดนตัดด้วยเจ้าหน้าที่ก็เลยมีการตรวจสอบรายละเอียดสืบจากผมไขปมทุกอย่างคนนั้นตั้งคำถามว่าเข้าใจแล้วเอาแล้วเขาจะตัดผมทำไมคำนี้แหละมันชัดเจนว่ามันกึ่งมันไม่ใช่เรียกว่าบูชายัญแต่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบไปยังคณะกรรมการวัฒนธรรมจังหวัดในพื้นที่มุกดาหารโอ้ต้องถามเลยว่าความเชื่อในจังหวัดอย่างนี้คืออะไรใช่ไหมตัดผมเพื่ออะไรคุณวิญญาณปักธูปยังไงถามหมดแล้วนะถามหมดแล้วการตัดผมมันคือการสะกดวิญญาณให้วิญญาณตามเราไปไม่ได้ตามไม่ได้จำเราไม่ได้ตามมาไม่ได้รังควานเราไม่ได้อันนี้คือความเชื่อที่เชื่อกันในพื้นที่ของแถบภาคอีสานและในจังหวัดมุกดาหารก็เชื่อเรื่องนี้จึงเป็นการสืบจากผมไขปมไงว่าตัดผมเพราะอะไรแล้วผมที่อยู่บนภูเหล็กไฟมีบางส่วนมากลายเป็นผมที่อยู่ในรถของลุงพลแล้วเจ้าหน้าที่ใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่าการตรวจโคตรละเอียดซินโครตรอนตรวจหน้าตักคุณเอาผมออกมาเถอะ
ขนาดคุณจะดึงผมงอกโคตรยากเลยอ่ะมันอยู่ตรงไหนว่าผมงอกดึงเนี่ยดึงหาไม่เจอ แต่ซิงโครตอนสามารถดูรายละเอียดข้างในมวลของผมได้รอยตัดแล้วดูรอยผมรอยผมขวานั่นคือขาดรอยผมซ้ายคือตัดและรอยผมตัดที่อยู่บนรถลุงพลมันไปตรงกับภูเหล็กไฟเขาอยู่ตรงนู้นแล้วแล้วผมมาอยู่ตรงนี้ได้ไงเจ้าหน้าที่จึงสืบจากผมจึงพบว่านี่แหละคือปมทำให้รู้ว่าลุงพลเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้และครบถ้วนเป็นอย่างดีไม่ใช่ถึงวันไม่ใช่ถึงขั้นข้าเอาไปบูชายันข้างบนแต่เกิดจากความผิดพลาดระหว่างที่จะไปรับพระบุญมาแล้วเมื่อสืบจากผมนี่แหละจึงเป็นไม้เด็ดในการมัดตัวลุงพลจึงเป็นว่าเรื่องนี้สำคัญมากถือว่าเป็นการไขปมทั้งหมดว่าทำไมและเขาจะเกี่ยวอะไรจะไปฆ่าน้องชมพู่เหรอทำเรื่องแบบเพื่ออะไรไม่ได้เรียกว่าฆ่าอย่างเป็นทางการแต่ผ่านไปให้เด็กเสียชีวิตและเอาร่างของเขาขึ้นไปอยู่บนภูเหล็กไฟแล้วก็ทำพิธีแล้วก็ทำพิธีตัดผมเนี่ยฮะสะกดวิญญาณด้วยผบ.ตร.ทราบรายละเอียดทั้งหมดเรื่องนี้ผบ.ตร.บิ๊กต่อพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลปรบมือให้เลยผบ.ตร.บอกปรบมือให้เลยชุดนี้เก่งมากเก่งมากเพราะอะไรเพราะใช้ออริจินัลอะไรนะ investigative original แปลด้วยเป็นการเดินสืบแบบสมัยแบบเขาเรียกว่ารุ่นไม่ได้ทิ้งกันนะเรียนสืบก็ต้องเรียนแบบนี้แต่ปัจจุบันเนี่ยมันหาข้อมูลทางด้านเทคโนโลยีเยอะแยะแล้วแต่รอบนี้กระบวนการของน้องชมพู่เป็นการย้อนสืบลักษณะของ30ปีก่อนสืบแบบเดินถามคนนู้นถามคนนี้ประติดประต่อประต่อประติดประติดประต่อสืบจากนู้นสืบจากนี้ไม่น่าละมีเป็นพันปากคำเลยอ่ะถึงได้บอกไงว่าทำกันเป็นปีๆจึงได้รายละเอียดมาเป็นแบบนี้ผบ.ตร.เลยบอกว่าต้องยกกรณีนี้เคสสตาร์ดี้ให้พี่ๆตำรวจน้องๆตำรวจที่กำลังอยู่ในสายสืบดำเนินการเอากรณีนี้เป็นตัวอย่างในการทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนต่อไปฟังท่านผบ.ตร.ที่ต้องขอชื่นชมทีมสืบสวนแล้วก็นักข่าวเองที่ดูสื่อมวลชนเองที่ตามคดีนะจะรู้ว่ามันยากมากถ้าตามตั้งแต่วันแรกเราไล่กันเดินดินเลยไม่ใช่เกาะอากาศคดีอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้การเราอาศัยใช้เกาะอากาศท่านนะแต่เดินดินจะหานักสืบที่ทำเรียบเดินดินยากมากแล้วที่หาแม้ว่าวันที่พี่ไปชุมที่สูงสุดพี่ก็พูดเรื่องนี้ว่าต้องอาจจะต้อง back to the basic ไหมคือกลับไปต้องเล่าให้วิธีเดิมต้องเรียนรู้ด้วยไม่ใช่ประกอบอากาศไม่ได้ล้มเสาไม่ได้เรียบร้อยเลยตอนนี้ต้องกลับไปสอนสิ่งที่ต้องเดินเท้าเดินดินเพื่อหาพยานวัตถุทฤษฎีเดินสืบปัจจุบันนี้อาจจะใช้ได้น้อยลงแต่ว่ากรณีของน้องชมพู่ทฤษฎีเดินสืบกลับมาใช้แบบเต็มระบบฮะด้วยความที่เป็นข่าวใหญ่ข่าวดังด้วยนะคะคุณผู้ชมและเหตุการณ์พอเกิดขึ้นบนเขาเนี่ยดิฉันก็เห็นภาพเจ้าหน้าที่แทบจะพลิกผืนป่าตามหาพยานหลักฐานเลยอ่ะ